นะครับรายการของเราก็คือ World News นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่บางทีบางคนก็เข้าใจผิดกันเยอะนะครับอย่างเช่นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเมืองหลวง the capital cities of major countries นะครับก็คือเป็นประเทศที่หลักๆเนี่ยใหญ่ที่เราต้องรู้แต่บางทีอาจจะเข้าใจผิดกันได้เช่นWhat is the capital city of America? หลายๆคนว่าโอ้แน่นอนนิวยอร์กแน่ๆมีเทพีเสรีภาพ Los Angeles Los Angeles นะครับปรากฏว่าเป็นอะไรฮะ Washington DC Washington DC ต้องมี DC ด้วยนะเพราะถ้าเกิด Washington เฉยๆนึกไปอยู่เฉียงมุมบนเป็นรัฐวอชิงตันนะครับนะฮะแล้วถ้าเป็นสีแดงติดอยู่บนนะฮะสติ๊กเกอร์เป็น Washington Apple Washington Apple ขอบคุณมากนะฮะต่อไปนะครับ What is the capital city of Brazil บราซิลหลายๆคนบอกโอ้ Rio de Janeiro มาแน่ๆนะครับโอ้ Rio ใครๆก็พูดถึงแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นบราซิลเลีย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 นั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งแคนาดาหลายคนก็เรียกว่าแวนคูเวอร์โตรอนโตแต่จริงๆเป็นออตตาวาออตตาวาใช่ไหมออตตาวานั่นนะครับและอีกหนึ่งประเทศนึงนะครับที่บ้านเราบางทีก็มักจะเข้าใจผิดไม่ใช่บ้านนะครับคนทั้งโลกนะก็คือประเทศออสเตรเลียนะครับเมืองหลวงของออสเตรเลียก็คือโอ้หลายคนบอกแน่นอนเลยเป็นซิดนีย์และเข้าใจต่อซิดนีย์ที่คือบ้านเกิดของมิกกี้เมาส์อันนั้นดิสนีย์ครับอันนั้นอยู่อเมริกานะฮะโอ้โหไปซิดนีย์แน่ๆหลายคนบอกใครไปต้องไปซิดนีย์ผมก็เคยเห็นคนก็เถียงนะไม่ใช่เมลเบิร์นใหญ่เลยนะฮะซิดนีย์กับเมลเบิร์นนะครับอีกคนนึงเดินเข้ามาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือบอกแคนเบรานั่นเองนะครับแต่แน่นอนนะครับซิดนีย์ถึงจะไม่ใช่เป็นเมืองหลวงซิดนีย์นี่แหละนะครับซิดนีย์เนี่ยนะครับ is not the capital of Australia แต่เรียกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสุดเมืองหนึ่งเลยนะครับผมของประเทศออสเตรเลียดังนั้นพอเป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสร้างสนามบินและขยายต่อไปเรื่อยขยายต่อไปเรื่อยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราไปดูนะครับเป็นบริษัทก่อสร้างที่ชนะการประกวดอย่างนี้เวลาจะมีการก่อสร้างตึกหรือว่าอาคารสวยๆเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เขาจะชอบให้มีเป็น competition เป็นแคมเปญใช่ไหมฮะเป็นการแข่งขันนั่นนะครับแล้วมีบริษัทก่อสร้างที่ชนะการประกวดออกแบบท่าอากาศยานแห่งใหม่ประจำนครซิดนีย์เผยแผนการสร้างและแนวคิดในการออกแบบไปรับชมกันเลยครับซึ่งบริษัทก่อสร้าง Zaha Hadid Architects ฟังชื่อแล้วน่าจะมาจาก Middle East นะครับแอดไม่น่าจะมาจากออสเตรเลียนะฮะมาจากอังกฤษ Zaha Hadid นะครับอังกฤษแบบเป็นของอังกฤษครับแต่ดูจากชื่อแล้วน่าจะมาจากแถวตอนกลางหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับครับแต่นะครับก็บริษัทนี้ Zaha Hadid Architects นะครับอย่าลืมนะฮะ Architect คือสถาปนิก Architecture คือสถาปัตยกรรมนั่นนะครับร่วมมือกับบริษัท Cox Architecture เห็นไหมนะครับของออสเตรเลียชนะการประกวดออกแบบท่าอากาศยานนานาชาติในนครซิดนีย์แห่งใหม่นะครับซึ่งจากข้อมูลของเว็บไซต์ผู้ชนะระบุว่าแนวคิดที่ใช้ออกแบบท่าอากาศยานนำมาจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่รอบๆและประเพณีที่สืบทอดกันมาใน region ก็คือภูมิภาคนี้ครับครับท่าอากาศยานแห่งใหม่นี้ฮะจะเน้นการออกแบบที่ยั่งยืนโดยปล่อยให้แสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาด้านในตามแนวคิดท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาตินะครับหรือที่เขาเรียกว่า natural ventilation และระบบนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่หรือ water recycling นะครับรวมถึงระบบพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับซึ่งท่าอากาศยานแห่งใหม่นี้มีแผนที่จะสร้างทั้งหมด4ขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569คืออย่างนี้นะเขาบอกตามแผนการที่วางไว้เนี่ยท่าอากาศยานแห่งใหม่เนี่ยจะรองรับผู้โดยสารได้ราวๆ10ล้านคนในช่วงแรกนะฮะ10ล้านคนนี้ต่อปีในช่วงตอนแรกและจะเพิ่มเป็น82ล้านหากโครงการนี้เสร็จสิ้นครบทั้ง4ขั้นในปี2603โอ้โหนะฮะยาวเลยอ่ะอีก40ปีพี่เดนะ40ปีเรายังอยู่กันไหมเนี่ยอยู่ดิยังอยู่ใช่ไหมอยู่สภาพไหนไม่รู้นะมาครับอาจจะ80ยังขออยู่หน่อยก็ได้นะฮะนะครับด้านนายกรัฐมนตรีนะฮะสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียก็ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียว่านะครับท่าอากาศยานแห่งใหม่จะกลายเป็นเกตเวย์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียคือพูดง่ายคืออาจจะเป็นเหมือนเป็น aviation hub ครับเรามักจะได้ยินคำนี้บ่อยนะในการพูดภาษาไทยแต่ผสมภาษาอังกฤษคือ hub นะฮะแล้วก็งง hub คืออะไร hub hub ก็คือเป็นศูนย์กลางนะฮะอะไรบางอย่างนะครับแม้ที่จริงอยากให้ดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิตอนนี้เห
็นสุวรรณภูมิกำลังสร้าง Terminator 2อยู่ใช่ไหมฮะ Terminal นะ Terminal อ๋อไม่ใช่ Terminator ใช่ฮะนั่นเป็น Terminator คือคุณสังหารอ๋อมนุษย์เหล็กนะฮะมนุษย์เหล็กครับนะครับ Terminal 2ตอนนี้สุวรรณภูมิกำลังสร้างอยู่ถูกนะฮะแต่คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันนะเราใช้แสงธรรมชาติแต่ว่าผมจริงแอบสงสัยเค้าเรียกอะไรเจ้าหน้าที่แอร์กราวใช่มั้ยนะอันนั้นถ้าแอร์กราวเป็นฟ้าดินของสายการบินนะครับต้องเป็น ground staff ground staff ไม่ใช่แอร์กราวนะไม่ใช่ครับโอเค ground staff ของบางสายการบินที่ตื่นเช้าขึ้นมานะนอกจากจะเจอกับเรียกว่าผู้โดยสารเยอะยาวเหยียดนะทุกๆ10นาทีนะต้องเดินออกสักครู่นะคะเดินออกไปขยับร่มครับขยับร่มเพราะแดดเข้าเต็มเลยเต็มกระบังเอาไม่อยู่อ่ะขยับนิดนึงขยับร่มมานั่งต่ออีก10นาทีไปขยับอีกนะขยับมา4รอบใช่ครับแล้วก็เป็นการใช้เค้าเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าเยอะเหมือนกันนะเราต้องเปิดแอร์เยอะเราไม่คอมเมนต์แล้วกัน Greenhouse effect นะครับก็ของแท้ทรูเลยนะ Greenhouse effect ก็คือมันเป็นมลภาวะเขาเรียกอะไรครับเป็นเรือกระจกเรือกระจกภาวะเรือกระจกครับผมนะครับเอาไปที่เมืองจีนดีกว่าเมืองจีนเนี่ยแน่นอนที่สุดนะฮะเป็นอีกหนึ่งชาติที่กำลังเรียกว่าตะลุยอวกาศเรียกว่ามีแนวโน้มจะไปได้ไกลมาได้แรงสุดๆเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดเนี่ยจีนทดสอบกระบวนการบินลอยตัวและหลบหลีกอุปสรรคของยานอวกาศครับเพื่ออะไรเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจสำรวจดาวอังคารในอนาคตนี้ครับจีนเปิดเผยการทดสอบจำลองกระบวนการบินลอยตัวนะครับหลบหลีกอุปสรรคแล้วก็ลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารของยานลงจอดในภารกิจสำรวจดาวอังคารหรือ Mars ที่เกิดขึ้นในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนนะครับซึ่งงานนี้ครับทาง CNSA นะครับซึ่งก็คือเป็นองค์การอวกาศแห่งชาติของจีนเนี่ยเปิดเผยว่าจีนนะครับมีแผนเปิดตัวยานสำรวจดาวอังคารในปี2020โดยมุ่งเป้าไปที่จะโคจรและลงจอดรวมถึงสำรวจให้สำเร็จภายใน1ภารกิจเลยซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเรียกว่า3 in 1เลยนะครับผมนะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้การทดสอบประกอบไปด้วยโครงสร้างหอคอยรูปประตูนะฮะและพื้นที่จำลองพื้นผิวดาวอังคารโดยเสาทั้ง6นะครับต้นมีความสูง140เมตรซึ่งช่วยให้มีพื้นที่เพียงพอในการจำลองกระบวนการลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารครับการทดสอบครั้งนี้เขาบอกเป็นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่การแยกตัวของยานส่วนที่จะลงไปจอดออกจากยานหลักนะหรือภาษาวัยรุ่นเรียกยานแม่ประมาณนั้นนะฮะ the mothership mothership นั่นเองนะครับในบริเวณเหนือพื้นผิวที่มีความสูง67เมตรเพื่อที่จะหาจุดลงจอดที่ปลอดภัยแล้วจึงไต่ระดับลงไปอยู่ที่ความสูง20เมตรเหนือพื้นผิวนะครับพร้อมเข้าสู่โหมดหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยครับครับเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากประเทศต่างๆนะครับถ้าเป็นเอกอัครราชทูตก็ต้องเป็น ambassador ambassador แต่ถ้าพวกนักการทูตเป็น diplomat ใช่ไหมครับก็ diplomats นะครับจากประเทศต่างๆ19ประเทศนะครับ such as อย่างเช่นนะฮะฝรั่งเศสอิตาลีและบราซิลรวมถึงผู้แทนจากสหภาพยุโรปสหภาพแอฟริกาและองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็น witness witness คือสักขีพยานนะครับในการทดสอบครั้งนี้ดูแล้วเหมือนกับเป็นฉากจากหนังเรื่อง Star Wars กันนะพี่เด่นนะประมาณนั้นเหมือนกันนะหรือไม่ก็เป็นเครื่องเล่นในอะไรสักอย่างเหมือนกันนะฮะนายจางเครือเจียนนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การอวกาศกล่าวว่านับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการสำรวจดาวอังคารของจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2016เนี่ยนะครับโครงการเนี่ยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเขาบอกอย่างเงี้ยโดยการทดสอบการบินและหลบหลีกสิ่งกีดขวางของยานลงจอดครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการสำคัญยิ่งนะครับของโครงการนะครับสุดยอดเลยนะฮะพูดเสมอนะครับคุณผู้ชมครับว่ารับชมรายการ World News กระแสโลกเนี่ยนะฮะเราก็จะได้รับข้อมูลและไอเดียเก๋ๆนะครับจากโลกเยอะมากแรงบันดาลใจด้วยนะแรงบันดาลใจด้วยนะครับรวมถึงข่าวที่แบบทำให้เราก็ต้องเหมือนกับนะฮะเขาเรียกว่าเป็นห่วงอนาคตเหมือนกันนะครับแต่เราก็พูดเสมอนะครับมนุษย์เรานะครับสุดท้ายเนี่ยคุณภาพของโลกจะไปต่อหรือไปต่อไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับ2หัวคือหัวสมองกับหัวใจของมนุษย์แน่นอนที่สุดถ้าหัวสมองกับหัวใจของมนุษย์ในหมู่มากอยู่ในภาวะที่บวกและดีเราก็จะรอดแต่ถ้าคนในหมู่มากหัวสมองเริ่มตกและหัวใจเริ่มดรอปเนี่ยนะฮะก็น่าเป็นห่วงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับว่าหัวสมองนั้นก็เป็นเค้าเรียกว่า สถานที่ที่จะมีทั้ง information ก็คือข้อมูลแล้วก็ imagination จินตนาการพอเอา2 อย่างนี้มารวมกันนะครับมันก็จะเกิดคำว่า a gift เพราะว่ามันก็คือความฉลาด clever กับความ creative นั่นเองนะฮะวันนี้เราไปลองดูนะครับแม่หญิงสาวชาวอังกฤษเพิ่งจบการศึกษาเนี่ยนะครับใหม่ๆอาจจะเรียนพวก product design ซึ่งเป็นศิลปะการออกแบบ
สินค้าต่างๆแบบผลิตภัณฑ์ครับนั่นนะครับได้ชนะรางวัล James Dyson Award ซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ฟังว่ารางวัลนี้นั้นเจ๋งยังไงนะครับจากผลงานการคิดค้นวัสดุทางเลือกแทนพลาสติกครับว้าวไปดูกันนะครับนางสาว Lucy Hughes นะครับอย่าลืมไม่ใช่ Hughes นะครับ Hughes นะครับเหมือนโหยๆๆหิวนี่นะฮะหญิงสาวชาวอังกฤษที่เพิ่งจบการศึกษาวัย23ปีชนะเลิศรางวัล James Dyson Award ประจำปีนี้นะฮะจากผลงานการสร้างวัสดุคล้ายพลาสติกจากเครื่องในปลาว้าวเครื่องในปลานะฮะซึ่งเธอหวังว่าในอนาคตมันจะถูกนำไปแทนพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกคำถามนะครับพี่เต้ครับ million dollar question คือแล้วตอนนั้นจะมีปลาให้มีเครื่องในให้เราไปทำหรือเปล่าไม่บางทีคือมันไม่ได้เครื่องในอย่างเดียวนะจริงๆในข่าวเนี้ยก็คือว่ามีทั้งเกล็ดด้วยนะเกล็ดปลาเครื่องในปลาพวกนี้คือเป็นของทิ้งจริงๆอ่ะใช่นะครับครับผมวัสดุที่เธอผลิตขึ้นมานี้มีชื่อว่า Marina Tex นะครับมันสร้างมาจากธรรมชาติทั้งหมดรับประทานได้และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติถูกออกแบบมาใช้ให้เป็นนะฮะถุงใส่ขนมหรือบรรจุภัณฑ์แซนด์วิชรวมถึงกล่องใส่ทิชชู่เป็นต้นถูกต้องมันปลอดภัยถึงขั้นเรากินได้นะเรากินได้แต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่จะกินหรือเปล่าจะไปกินทำไมครับกินกล่องทิชชู่ตัวเองต่อนะฮะอารมณ์นั้นนะฮะนี่ไงโอ้โหเรียกว่าของเหลือจากปลาเพียบเลยนะครับนางสาวฮิวส์นะฮะสร้าง Marina Tex ขณะที่เธอเรียนอยู่ปีสุดท้ายในระดับชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเซ็กซัสนะครับในอังกฤษเธอเริ่มต้นโครงการนี้จากแนวคิดที่ต้องการลดขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมประมงซึ่งเป็นต้นเหตุในการสร้างขยะมากถึง50ล้านตันต่อปีนะฮะในจำนวนนี้ครับราว 492,000 ตันเนี่ยเกิดขึ้นในอังกฤษครับโอ้นะครับกว่าจะได้มาเป็น Marina Tex เธอต้องใช้เวลาในการทดสอบนานถึง7เดือนและลองผิดลองถูกมากว่า100วิธีนะครับจนกระทั่งได้ออกมาในรูปแบบนี้โอ้ถ้าเกินร้อยกว่าระบบร้อยกว่าวิธีนะฮะก็อาจจะเป็นเหมือนกับทางเอดิสันเลยทีเดียวนะฮะรวมนั้นแต่นั่นคือพันกว่าครั้งไม่ยอมแพ้นะครับงานนี้ครับ World Bank ฮะข้อมูลจากธนาคารโลกเนี่ยบอกว่าปี59นะรู้แบบว่ามีขยะพลาสติกเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ย242ล้านตันขณะที่องค์การสหประชาชาติก็เชื่อว่าจนถึงขนาดนี้ครับยังมีขยะพลาสติกอีกราว100ล้านตันที่ถูกทิ้งลงในมหาสมุทรครับครับคราวนี้ไอ้รางวัลที่เราคุยกันไว้นะไอ้เจมส์ไดสันนี่คือไดสันคือเครื่องดูดฝุ่นป่ะโอ้นะฮะหรือว่าเครื่อง air purifier เดี๋ยวนี้จะเห็นนะเป็นเหมือนแบบวงๆนะครับเห็นเยอะขึ้นในยุคนี้นะฮะรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดเป็นรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ส่งผลงานเจ้าของนะฮะประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่า product design นะครับหรือเพิ่งจะจบการศึกษาได้ไม่นานก็คือเป็น newlygraduates นั่นเองนะฮะและที่มันกว่านั้นนะรู้ป่าว่าเงินที่เขาได้จาก Dyson Award นะอันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้เอาไปใช้อะไรฟุ่มเฟือยเขาจะเอาไปพัฒนาต่อแล้วเอาไปสร้างโรงงานเพื่อขยายผลนะครับเพื่อให้เจ้า Marina Tex เนี่ยสามารถเรียกว่าไปได้ในระดับอุตสาหกรรมเลยเห็นไหมฉลาดไหมถ้าเกิดเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยสมมติได้เงินมาเยอะแยะอย่างงี้เอาไปเที่ยวสิครับเอาไปกินอะไรอะไรเงี้ยงานนี้ก็บอกไม่เป็นไรเอามาลงทุนต่อครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะเหมารวมแต่ก็ได้ยินบ่อยจนสามารถกลายเป็นเหมือนสถิตินะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับ คือนี่ลูซี่ฮิวส์นางทดลองไปกว่าร้อยครั้งถามตรงๆเลยครับพี่เต้ว่าไม่ต้องลูซี่ฮิวส์ไม่ต้องวัยรุ่นทั่วไปขนาดเราสองคนเนี่ยถ้าจะต้องมานั่งทดลองร้อยครั้งผมว่าหลังจากครั้งที่69นั่นนะครับ ผมก็อาจจะท้อแท้แล้วนะครับ ผมยอมแต่ครั้งที่7แล้วนะ ไม่ แต่ว่าถ้าค่อยๆทดลองแล้วมันเหมือนดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นมันใกล้ขึ้นมันก็มีโมทีฟที่อยากจะไปต่อนะ แต่ถ้าทำแล้วซ้ำแล้วก็แปลก็บางทีก็น่าเห็นใจก็น่าเห็นใจนั่นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือแปลหรือถอยหลังนะครับแต่ก็อยากจะบอกนะครับว่าถ้านะครับคุณมีความเชื่อ if you have a belief นะครับหรือ you believe นะคุณเชื่อว่ามันจะดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อโลกครับก็ลองทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วใครจะรู้นะฮะว่าหลังจากครั้งที่15หลังจากครั้งที่150มันก็อาจจะเกิดผลขึ้นมาแต่มีคนบอกแล้วคนไหนจะบ้าทำ150ครั้งอ่ะพี่ก็คนที่มีความเชื่อและเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าฉันยังมีลมหายใจฉันก็จะไม่หยุดเช่นลูซี่ฮิวส์นั่นเองนะฮะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราจะต้องช่วยจำมาเลยว่าจะสามารถช่วยลดขยะพลาสติกบนโลกนี้ได้หรือไม่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือWorld Newsประจำวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ